สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณและแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เขารู้สึกรักรู้สึกหลงรู้สึกคิดถึงคุณทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันหรอหรือยังไงหรือว่าไม่ได้คุยกันนานแล้วคือมันมีความคิดถึงเข้ามามีเรื่องของความรู้สึกลึกๆในใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันไม่ใช่ความรู้สึกที่สามารถแสดงออกได้ก็เลยรู้สึกว่าบางคนอาจจะห่างๆกันหรือบางคนอาจจะทะเลาะกันหรือไม่ได้คุยกันมาสักพักหรือบางคนห่างๆหายๆกันไปเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยก็มีถ้าเป็นกรณีที่เลิกลากรณีที่โกรธที่เคืองที่งอนทะเลาะกันเขาอยากกลับมาคืนดีเขาอยากกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเนี่ยชัดเจนเขาอยากคุยกับคุณนะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ห่างไกลกันน่ะเขาอยากมาหาอยากมาเจอคุณด้วยแต่กรณีของคุณที่ทะเลาะกันหรือไม่ได้คุยกันเขาจะติดต่อคุณมาเขาจะติดต่อมาขอโอกาสมาขอคืนดีมาขอเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาหาคุณคิดถึงมากๆยังรักคุณอยู่ยังต้องการคุณมากๆด้วยไม่เคยลืมคุณเลยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็อยากพบอยากเจออยากคุยทีนี้บางคนถ้าบางกรณีของคนที่ไม่ได้ทะเลาะกันยังรักกันดีอยู่แต่ว่ามีเรื่องของความห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากเจอคุณให้มากขึ้นอยากเจอกันแบบตัวเป็นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะทำได้แค่สื่อสารพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาอาจจะมีแผนเดินทางมาหาคุณด้วยนะทีนี้ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้หน่อยเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงก่อนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเป็นคนที่จบกันแล้วจริงๆด้วยอ่ะแต่ยังมีความรู้สึกเยอะอยู่นะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของคนที่เลิกลากันแต่ยังคิดถึงกันอยู่มากๆยังความรู้สึกอะไรต่างๆอ่ะความรักความผูกพันมันยังมีอยู่เยอะมันยังไม่ได้จางหายไปและน่าจะต่างคนต่างโสดเราไม่รู้ว่าเลิกลากันมานานแค่ไหนแต่ว่าความรู้สึกอ่ะมันยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยมันยังหนักอึ้งอยู่เลยอ่ะฝั่งเขาอ่ะโสดตอนเนี้ยไม่มีใครฝั่งคุณล่ะดูสิคุณก็ดูเหมือนจะอู้คุณน่ะดูมีเสน่ห์นะบางคนอาจจะแบบมีคนคุยอยู่บ้างมีคนคุยหรือว่าอาจจะแบบเริ่มมองใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะฝั่งคุณคือฝั่งเขาก็ไม่น้อยหน้านะฝั่งเขาก็ดูแบบดูมีเสน่ห์ดูมีคนอยากเข้าหามีคนอยากรู้จักอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาสร้างสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเองก็เหมือนกันคุณโสดแล้วเสน่ห์แรงมากคือทั้งสองคนทั้งสองฝั่งเลยต่างคนต่างโสดและเสน่ห์แรงแต่ประเด็นคือความรู้สึกมันยังมีอยู่ความรู้สึกยังมีถึงกันและเขาความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะเขายังคิดถึงคุณมากๆและยังต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณโอเคทีนี้ขอดูแนวโน้มหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไง
ขอขยายความโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างนี้คือเขาอะจะไม่ยอมแพ้นะเขาจะกลับเข้ามาจริงๆเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์จริงๆคือจะมาขอโทษขอคืนดีขอโอกาสแต่คุณอะจะเป็นลักษณะที่ไม่มั่นใจในตัวเขาคุณจะมีความหวาดระแวงมีความกังวลแล้วก็ไม่เชื่อใจเขาคุณกลัวมากๆแล้วคุณอะด้วยความที่คุณเหมือนกับอยู่คนเดียวได้แล้วอะต่อให้คุณจะยังรักยังคิดถึงเขาอยู่ยังมีความรู้สึกกับเขามากๆอยู่แต่ว่าคุณก็กลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลัวจะต้องเลิกลากันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากๆนะคะประมาณว่าถ้ากลับมาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็อย่ากลับมาดีกว่าเนี่ยอารมณ์คุณจะเป็นอย่างนั้นต่อให้จะยังรักแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราไม่รู้เหมือนเดิมเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ว่าคุณกับเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าคุณน่ะไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมคุณกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวอะไรหลายๆอย่างอะในทางลบและรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองฉันต้องรักตัวเองแหละฉันไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นอีกฉันเดินออกมาได้แล้วฉันเริ่มเข้มแข็งแล้วฉันเริ่มมีความสุขกับตัวเองแล้วต่อให้จะยังรักอยู่เนี่ย8ถ้วยเนี่ยยังมีความรู้สึกเยอะอยู่นะแต่ถ้ากลับมาแล้วไม่ดีฉันก็เดินหนีท่านก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะว่า Queen of Swords ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะยอมโดดเดี่ยวแต่ไม่ยอมเจ็บทีนี้ฝั่งเขาอะครั้งเนี้ยเขาก็จริงจังนะเขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนจะไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็คงจะใช้เวลาค่ะในการพิสูจน์ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวตนในการพิสูจน์ว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเขามาแบบเป็นสิบเหรียญเลยนะเขามาเป็นสิบเหรียญเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงมันเหมือนกับคนที่รู้จักรู้ใจกันดีอยู่แล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องทำตัวแบบไหนคุณถึงจะชอบแล้วเขาจะพยายามเป็นคนคนนั้นจะพยายามทำแบบนั้นทำให้คุณกลับมารักเขาอีกให้ได้อาจจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมโกงอะไรบ้างแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาคิดร้ายกับคุณนะคือไม่ได้ไอ้การใช้เล่ห์เหลี่ยมโกงของเขาอะใช้ทริคอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อให้ได้ใจของคุณกลับมามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาคิดร้ายกับคุณหรือว่าประสงค์ร้ายหรือคิดไม่ซื่ออะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเขาต้องการความรักจากคุณจริงๆเขาจริงใจและจริงจังกับคุณเขาต้องการคุณมากๆเขารักคุณมากๆจริงๆเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่จะทำให้คุณกลับมารักเขาหรือกลับมาเชื่อใจเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันอาจจะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆต้องมีเล่ห์เหลี่ยมโกงๆอะไรบ้างเพราะถ้าเข้าไปตรงๆบางทีคุณอาจจะแบบเนี่ยเพราะคุณค่อนข้างจะตั้งดาบใส่เขาอะเหมือนจะปฏิเสธเขาเหมือนคุณกังวลเหมือนคุณกลัวเหมือนจะไม่ยอมรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีหลอกล่อหาทริคหาอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณว่าเหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติแบบพระเอกไปง้อนางเอกแล้วนางเอกก็แบบงอนไม่ยอมคืนดีด้วยอะไรเงี้ยพระเอกก็อาจจะแบบแกล้งทำเป็นป่วยแกล้งทำเป็นเจ็บเพื่อให้นางเอกมาเห็นใจมาดูแลอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมคือลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดร้ายไม่ได้ประสงค์ร้ายนะไม่ได้จะหลอกเพราะว่าแบบหวังผลประโยชน์อะไรแต่ว่าแค่อยากให้กลับมารู้สึกดีต่อกันอะไรประมาณนั้นน่ะโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ